สวัสดีจ้ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวีซ่าเด้อวันนี้เราจะมากินทาปาสวันแรกอยู่ที่ประเทศสเปนนะพี่น้องเด้อเนี่ยก็คือทาปาสจ้ะเด้อมาดูกันว่าเราจะมีอะไรกินบ้างเพราะอยากจะสั่งเป็นหอยแมงภู่เหมือนที่เคยกินปีที่แล้วแล้วก็ปลาน้อยๆนะปลาซิวฝรั่งพี่น้องปลาซิวฝรั่งแล้วก็อะไรนะแล้วก็ปลาซิวฝรั่งแล้วก็ปลาหมึกเล็กๆย่างแล้วก็จะมีพริกทอดพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเรามาดูกันพริกทอดแล้วก็หอยเชลล์เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติจะอร่อยอร่อยเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าพี่น้องเด้อตะดาพี่น้องมาแล้วนี่ก็คือพริกทอดพี่น้องพริกทอดเด้อมาด้วยจ้ะมากินกันเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆกันว่าเป็นอย่างไรนะพี่น้องพริกทอดจ้ะนี่ก็คือพริกทอดพี่น้องจ๋าแล้วนี่ก็คือพริกทอดพี่น้องเทสซิแซ่บบอกให้นางงามลองกินพี่น้องจ๋ากินดูสิอร่อยหรือเปล่าเธอมันหอมเลยแซ่บวะต้องคุณอะไรนะคุณโรสอ่ะชอบกินบ่อยๆพี่น้องจ๋านี่แล้วคอยจะล่องพี่น้องจ๋าเนี่ยคุณโรสก็ชอบกินเนาะคอยก็ชอบกินมาประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเนาะมากิน9ปีแล้วพี่น้องมาเด้ออร่อยจ้ะสับใหม่วันนี้สับใหม่ภาษาสเปนวันนี้ก็คือเปเปอร์ฟริโตสพี่น้องเนี่ยฟริโตสแปลว่าทอดฟรายใช่ไหมภาษาอังกฤษว่าฟรายภาษาฮอลแลนด์ว่าฟริตเตส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 พี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้สั่งบักพริกเขียวนี่ไปใช้ภาษามืออย่างมากเลยพี่น้องจ๋าไม่ได้จะมากินพริกทอดพี่น้องกินพริกทอดสเปนกันนะจ๊ะแล้วกินสำหรับทาปาสนะพี่น้องนะเขาจะกินแบบว่าอะไรนะเขาจะกินแบบว่ากินกันทั้งกินกันยาวๆพี่น้องเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยกลางคืนมันจะนานนะพี่น้องเนาะหน้าร้อนกลางคืนมันจะนานเขาก็เลยแบบว่ากินเล่นๆนะพี่น้องมาของกินเล่นกินหัวเนาะถ้าไม่อิ่มก็ให้นางงามไปสั่งสเต็กพี่น้องอยากพริกทอดมาได้จ้ะใส่เสื้อแบบว่าใส่เสื้อแบบว่าอะไรนะรักเมืองไทยมากขออภัยด้วยจ้ะเด้อสปอนเซอร์ยังมากนั่นข่อยเด้อใส่แบบว่าให้เขารู้ว่าเป็นคนไทยอะไรเงี้ยวันแรกที่สเปนกินพริกพี่น้องมาได้เนี่ยพริกทอดมันเป็นหวานหวานมันเค็มๆแล้วก็คาลามาร์กรีเนี่ยมันคือเว้ยทีวีพี่น้องระยางที่สองก็คือคารามารีพี่น้องคารามารีก็คืออะไรนะพี่น้องนี่ก็คือคารามารีนะจะเป็นอุ้ยน่าอร่อยนะพี่น้องจ๋าดูสิเดี๋ยวขออนุญาตให้ฝ่ายถ่ายรูปกันเด้อนางงามจะลองแล้วจ้ะนางงามอย่างแรกนางงามก็จะบีบบักพริกใส่ก่อนเอ้ยอะไรนะก็จะบีบมีมา1 2 3 4ตัวพี่น้องอ่ะเทสซิน่าอร่อยเอามือจับอะไรมั้งคอยเนี่ยเนาะพี่น้องเมสซี่ thank you แล้วก็มีมาอีกก็คืออะไรนะพี่น้องแฮมเทสซี่แฮมแซ่บ very nice พี่น้องนั่งว่าแซ่บหลายอันนี้ก็คือแฮมนะพี่น้องเด้อแฮมแล้วก็อันนี้ก็จะมีก็จะมีอะไรมาอีกนะเดี๋ยวนะก็จะมี
หอยแมงภู่มาอีกพี่น้องเขาจะใส่มือเนาะจ๋าพลังตัวของขางจะแน่มเด้อน้องปลาหมึกไม่ได้จ้ะThe Spanish ham. It's famous here, in Spain, this ham. พี่น้องมาสเปนก็ต้องกินแฮมไม่ซีแล้วก็โอเค thank you แล้วก็แฮมพี่น้องมาสเปนก็ต้องกินแฮมนะจ๊ะไม่รู้จะวางตรงไหนเต็มโต๊ะแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็คือที่บอกก็คือปลาหมึกแต่ตอนนี้ก็คือแฮมพี่น้องจ๋านี่มาอีกก็คืออะไรนะหอยแมงคู่พี่น้องแล้วอันนี้ก็คือปลาซาดีนทอดพี่น้องจ๋านี่คือปลาซาดีนทอดเด้อพี่น้องเห็นบ่หนองปลาซาดีนทอดมาด้วยจ๋ามาด้วยจ๋าเทสปลาซาดีนสิเทสฟิชสิอ๋อนางงามเทสปลาซาดีนนางงามก็ต้องอันนี้ใส่ก่อนพี่น้องจ๋าดูสินางก็จะบีบมะนาวเหมือนอาหารกรีกเลยเนาะเราเทสว่ามันจะแซ่บบ่เอามือจับไปเลยนั่นแหละเออแซ่บบ่มีแคลเซียมสูงเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องมากินกันเลยนะจ๊ะไม่รู้จะกินอะไรกินก่อนดีพี่น้องจ๊ะอันนี้ก็คือพริกมันเห็นบ่หมึดไหมจะได้เห็นกันเหมือนกันอันนี้ก็เป็นแฮมพี่น้องปลาหมึกนี่อร่อยพี่น้องจ๋าหนวดปลาหมึกอร่อยมากกินอย่างละนิดอย่างละน้อยไปเนาะปลาพริกกินเป็นลูกแบบนี้เลยไหมเผ็ดจ้ะหนองไม่ได้จ้ะปลาซาดินทอดพี่น้องจ๋าอร่อยอันนี้ก็คือแฮมแล้วก็แฮมที่มีชื่อเสียงเนาะของแล้วก็ขนมปังราดกับอะไรนะราดกับทากับมะเขือกระเลงหน่อยแม่มะเขือเคียหน่อยแม่มะเขือเคียดิบเขาจะทานะพี่น้องเขาจะมะเขือสดทาเลยกินกันได้จ้ะลองชิมดูจ้ะพี่น้องเมื่อจะรีวิวมากหลายกับมากปลาหมึกเนี่ยน้องมากปลาหมึกในกระแสรสชาตินุ่มๆในเมจิจานมันอาหารไทยแฮมนี่อร่อยนะแฮมแซ่บๆพี่น้องแฮมคำนี้ชื่อเสียงเนาะอยู่พี่น้องขออภัยด้วยจากการห่อนหลายพี่น้องใครพักไม่พร้อมกินสมตำมาเคยใส่มือเลยมากินอาหารจะเป็นใช้มือจ้ะยู try the muscles not yet after นั่งถามว่าลองกินมักบักพริกทอดนั่งถามว่าลองกินมักหอยยังว่าเดี๋ยวกันสิหนูปลาหมึกมาด้วยปลาหมึก
ขนมปังตอนมากินวีแรกๆก็แปลกใจนะพี่น้องว่าทำไมเขาต้องเอามะเขือเทศไปทามันจะออกมันก็เหมือนมะเขือเทศทาขนมปังนี่แหละพี่น้องไม่ได้จ้ะยับออกอันนี้ก็เป็นบักหอยพี่น้องมาเด้อเปรียบเทียบระหว่างหอยของของเบลเยียมกับหอยของสเปนพี่น้องจ๋ากินไปชิวๆเนาะกินไปคุยไปว่าจะเมามอยอะไรก็คงไม่ได้เมาหรอกกินก่อนชอบที่ที่เนี่ยเขาให้น้ำใหญ่ดีน้องปกติก็ให้ขวดเล็กๆกินแถวสนามบินให้ขวดแค่ครึ่งลิตรหรือมั้งไม่ถึงครึ่งลิตร100มิลแจกคุณแนวพี่น้องมาเด้อพี่พลอยแม่มาเด้อจ้ะน้องนุ่งอย่าให้มากินน้ำเด้อเจ๊เจ๊นั่งงามสิขอนั่งงามจะบีบนั่งใส่ก่อนน้องจะได้เห็นนะเห็นป่ะก็ทำแบบนี้นะพี่น้องเวลากินหอยนะก็จะทำแบบนี้แล้วก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาอย่างนี้เขาก็จะเอาหอยอีกตัวหนึ่งก็แกะดึงมันเห็นป่ะฝรั่งก็กินอย่างนี้หอยสดอยู่มือเลยบีบนี่ใส่มันอร่อยนะบีบอะไรอ่ะพี่น้องนี่ก้อนมะขอยจ้ะเห็นป่ะปลาซาดินก็แซ่บอยู่ในทะเลลอยเต็มไปหมดเลยไม่มีใครจับไปว่ายน้ำดำน้ำเห็นมาสันดอกชอบกินอ่ะดูสิเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอร่อยเสียงกระปั้นน้ำเพราะเขาทำกาแฟบอกใครมากินกาแฟตอน6โมงแรงอยู่แถวสเปนเนี่ยเขาจะกินข้าวดึกนะพี่น้องนะไปกินประมาณ 3-4 ทุ่มมาตอนนี้มา6โมงทุ่มหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าเต็มโต๊ะว่างเพียบเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดูบอลอยู่ก็ได้มั้งพี่น้องเนาะไม่ได้จ้ะหอยได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแจ่มเลยปลาซิวทะเลทอดปลาซิวฝรั่งกับทอดกับพริกฝรั่งก็เลิศแล้วล่ะพี่น้องมะหอยกระแสบแกแบบนี้นะเขาก็เอาอีกอันหนึ่งแบบนี้มันก็จะออกมาแบบนี้เห็นไหมมันอร่อยอ่ะพริกเนี่ยมันจะกินทั้งขวนเลยมั้งเนี่ยแฮมในกระเชียงมาเด้อกินส่วนโรยดาข่อยขออภัยด้วยจ้ะ
นั่งเครื่องชั่วโมงกับ40นาทีมาหอดถึงทะเลกักเลยนั่งรถบัสต่ออย่างที่เห็นในคลิปที่ส่งไปนั่นแหละพี่น้องคือหอดสวนบักเขืออยู่ห่ำๆคือหอดสวนบักเขืออยู่เบลเยียมแต่มันก็ต้องมาเนี่ยปีที่แล้วไม่ได้มาถ้าไม่มาที่นี่มันก็เสียดายว่าจะลงไปประเทศกรีกอีกอยู่พี่น้องจ๋าไปไปเที่ยวกรีกอยู่คนเหลือมาหลายเรือนกินยังสีก็แล้วคอยไปแล้วคอยจะไปหาอย่างกินย้ำแรงย้ำเดือดซื้อขนมปังไว้ไว้กินเดี๋ยวไปหนึ่งน้ำอิ่มจะทำนี่แหละเดี๋ยวน้ำแรงก็หิวอีกปิ้นไม่ได้อีกรอบแบบครับกลางบุฟฟิกพอดนี่มากกินจะว่าลืมเปล่าแสบหลายมันกินแบบเดียวเม็ดครึ่งหม้อเลยพี่น้องไม่ได้จ้ะสีชมพูอองตองหอยเพิ่นเนื้อดิบเนาะเนื้ออบอบควันเอาไปหอยไปทั้งไปด้านบ้านเอาก็อบควันไว้ใจเกลือให้ยังเอียบเกลือแล้วก็แป้งห้อยไว้ปีหนึ่งมั้งเอามาสไลด์มากหลายแสบจ้ะมือผ้ามันกินของแปลกมือผ้ากินไปเรื่อยเด้อมือผ้าไปกินของหวานแสบหลายไปน้องสิเมื่อเราเดินหน่อยเด้อน้องจ๋าตอนอะไรนะตอนแฮมมันชัดๆจ้ะเห็นบ่ตอนแฮมไปน้องไม่ได้จ้ะเอาไปสิไปน้องเดี๋ยวมันจะเงาปวดเนาะกันมาคลิปกินอาหารแปลกๆใหม่ๆเป็นไงก็จะเริ่มกดไลค์ก็จะตามเป็นกำลังใจเมื่อใดก็มีอาหารไทยแต่อยู่แถวนี้บ่มีอาหารไทยบ่มีสมตำให้กินนะจ๊ะจะมีอาหารญี่ปุ่นมีซูชิมีอาหารจีนจะลองแวะไปดูเนาะจะพาไปเบิ่งกันมาคลิปแบบนี้ก็จะเริ่มกดไลค์ก็จะตามกำลังใจครับบ่มาสักกดบ่ได้พี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆที่บอกต่อเด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะอยู่ดิบไม่แห้งกินแสบนอนหลับจับให้ได้เงินหมื่นเตือนให้ได้เงินแสนบอกผิดพลาดยังขออภัยด้วยจ๊ะเด้อบอกพิษบอกผ่านยังจะซื้อส่งซื้อสารมาจะน้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้าพี่น้องกินบะเหลือเลยแสดงบะแสบหรือมัตชุยางเกี้ยงมันหล่อนเกี้ยงมันหล่อนนะคะแสบบะคะไม่งามแสบบะแสบมากมากแสบมากจริงจริงหมดกินเบียร์พอพี่น้องมีบรรยากาศต่างงามจริงกินแล้วก็นี่เองผมเต็มไปหมดเลยข้างหลังค่อยนะเนี่ยผมบอกเลยร้านเขาจะสามารถที่จะมองเห็นดวงตะวันข้างบนได้อาทิตย์ข้างบนเนาะมีคนหน้าตาดีๆนั่งตรงนั้นไหมเห็นไหมจ๊ะพนักงานก็หน้าตาดีๆ